สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ปุ้ยขอพามาแกะกล่องนะคะเซรั่มตัวดังอีกตัวนึงนะคะของแบรนด์ Shiseido นะคะซึ่งอยู่ในไลน์ของ Altimmune ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นตัว Shiseido นะคะ Altimmune Power Infusing Concentrate นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นเซรั่มนะคะตัวดังที่มีมานานแล้วนะคะแล้วก็มีการปรับสูตรต่างๆนานากันมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะคะแล้วก็เรียกว่าถือว่าเป็นเซรั่มอีกตัวนึงที่แบบถ้าสาวๆนึกถึงแบรนด์เนี้ยก็จะเป็นหนึ่งในเซรั่มที่ทุกคนพูดถึงเอางี้ดีกว่านะคะถามว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของเขานะคะอยู่ดีๆกลับมาฮิตกลับมาแบบว่าดังอีกครั้งนึงอันนี้ก็เลยทำให้พี่ปุ้ยนะคะอยากจะลองซื้อมาใช้ดูบ้างเหมือนกันนะขวดที่พี่ปุ้ยซื้อมาตัวนี้นะคะเป็นขวดใหญ่สุดนะคะ75 มล. นะคะราคาอยู่ที่ 5,300 บาทนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็จะมีขวด อีก2ขนาดด้วยกันก็จะมี 30 มล. แล้วก็ 50 มล. นะคะราคาก็จะลดลงไปหลักๆแล้วเนี่ยเซรั่มตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นเซรั่มที่ใช้เป็นที่ว่าเป็นพรีเซรั่มก็ได้แหละนะคะแล้วก็ใช้วัตถุประสงค์หลักๆของเขาเลยก็คือว่าใช้ในการบำรุงผิวเพื่อที่จะให้ผิวเนี่ยดูแข็งแรงขึ้นนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแหละนะคะโอเคเดี๋ยวมาลองแกะกล่องดูกันเลยแล้วกันเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะจ๊ะอันนี้ด้านบนก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเขาอะเนาะเปิดออกมาเลยนะคะก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยจะเป็นขวดนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของเขาอยู่แบบนี้นะคะมาแล้วนะจ๊ะก็จะเป็นขวดเซรั่มนะคะลักษณะแบบนี้เลยนะคะมีความแบบ อลังการแมทเทียลที่ค่อนข้างแบบโอเคมากๆนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งเซรั่มตัวนี้นะคะถามว่าเขาเหมาะกับสภาพผิวแบบไหนนะคะทางแบรนด์ก็เคลมว่าจริงๆอ่ะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะก็คือแบบทั้งผิวมันผิวแห้งผิวผสมนะคะสามารถใช้ได้ในทุกๆสภาพผิวนะคะแล้วก็ตัวเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นและบางเบาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อสัมผัสเขาเป็นยังไงนะจ๊ะอย่างแรกเลยเอาอันนี้นะคะก็ต้องแกะตรงนี้ออกก่อนเนาะก็จะมีซีลแบบนี้แล้วก็แกะออกไปนะคะนะคะแล้วก็คือดีไซน์เขามีเชฟของความมีเคิร์ฟนะมีเคิร์ฟโค้งๆอยู่แบบนี้นี่ค่ะเปิดฝาออกมานะจ๊ะก็จะเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะเมื่อกี้เราพูดถึงตัวเนื้อสัมผัสนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยมาแล้วนะจ๊ะจะเห็นได้ว่านี่ค่ะให้ดูใกล้ๆนะคะมีความเป็นเนื้อเซรั่มนะคะดูความไหลของเขานะนะจะเห็นว่าเนื้อเขาจะเป็นเนื้อข้นๆแต่ว่าบางเบาจริงอย่างคำเคลมเลยนะคะก็คือว่ามันมีความเนื้อข้นอยู่นะแล้วก็ใส่รู้สึกว่าเบาเพราะว่าเขาไหลนะคะมี texture ที่ไหลง่ายนะคะเนี่ยค่ะพอลูบลงไปเนี่ยจะเหมือนเราลูบน้ำลงบนผิวเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะนี่คือความที่แบบนี่คือปั๊มเดียวก็แบบได้แบบเยอะมากนะคะจริงๆแบบเนี่ยค่ะไปเกลี่ยได้ทั่วหน้าเลยอย่างง่ายเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีกลิ่นนะคะที่แบบเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะจากธรรมชาติซึ่งแบบฟิลมันจะแบบได้ความผ่อนคลายค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แห้งซึมเร็วมากนะคะเท่าที่พี่ปุ้ยรู้สึกดูนะคะตอนนี้ก็คือจะแบบมีความหนึบหนึบนิดๆนะคะอยู่บนผิวนะคะโดยที่เขาบอกว่าเซรั่มตัวนี้เนี่ยใช้สารสกัดจากธรรมชาติด้วยนะคะคือหลักๆก็จะเป็นสารสกัดจากเห็ดเรชินะคะแล้วก็รากไอริสนะคะซึ่ง2ตัวเนี่ยก็จะเป็นพลังเหมือนกับเป็นสารที่ช่วยเสริมความแข็งแรงนะคะให้กับผิวนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นฟีลลิ่งของการที่เราแบบใช้ลงบนผิวของเรานะคะถามพี่ปุ้ยนะคะส่วนตัวเลยก็คือมันจะมีความตอนแรกเลยนะคือมันมีความเกลี่ยง่ายของเซรั่มเพราะว่ามันเข้มข้นแหละแล้วก็แบบ
แต่ตัว texture มันเป็นแบบน้ำที่เกลี่ยง่ายนะคะแต่เมื่อสักพักนึงเนี่ยพอมันทำปฏิกิริยากับผิวหนังเราเนี่ยคือมันกำลังจะเริ่มที่จะแบบซึมหรือเริ่มลงไปในผิวหนังของเราเนี่ยค่ะมันจะมีความหนึบหนึบนิดนิดนะคะซึ่งหนึบหนึบของพี่ปุ้ยในที่นี้เนี่ยก็มันไม่ใช่ความมันชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะสักพักนึงที่เราคุยกันระหว่างที่เราคุยกันที่พี่ปุ้ยทายให้ดูเนี่ยตรงตอนนี้เนี่ยคือซึมลงไปแล้วนะคะอันนี้คือแบบไม่ต้องตัดต่ออะไรเลยคืออันนี้คุยกันไปแล้วก็แบบเนื้อก็ซึมลงไปแบบนี้หลังจากที่เซรั่มเขาซึมลงไปบนผิวเนี่ยค่ะมันจะมีความยืดหยุ่นของผิวที่มากขึ้นจากครั้งแรกที่ใช้เลยนี่คือสิ่งที่สังเกตได้บอกว่าถ้าใช้ในครั้งแรกเนี่ยความแตกต่างของผิวจะเกิดขึ้นให้เห็นเลยนะคะจริงๆอ่ะพี่ปุ้ยว่าที่เห็นได้ชัดตอนนี้มันเรียกได้ว่ามันเป็นความยืดหยุ่นของด้านที่ทากับอีกด้านหนึ่งนะคะที่ไม่ได้ทาถูกไหมคะและสีที่ดูเหมือนจะสว่างขึ้นนิดนึงนะคะสังเกตดูจากสองมือของพี่ปุ้ยตัวนี้เนี่ยที่สีมันจะไม่เท่ากันเลยนะคะและโดยส่วนตัวของพี่ปุ้ยแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบกลิ่นของเขานะคะเพราะว่ามันให้ฟีลลิ่งแบบสบายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเสริมความแข็งแรงให้กับผิวเนี่ยก็อาจจะต้องดูกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะอันนี้เนี่ยแต่ความรู้สึกฟีลลิ่งของสัมผัสแรกเลยเนี่ยคือตอนนี้คือผิวด้านนี้คือเมื่อเขาซึมเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะนุ่มมีความยืดหยุ่นนะคะโอเคงั้นก็อาจจะต้องขอจบคลิปนะคะในการเปิดขวดแกะกล่องนะคะเซรั่มของชิเซโดอัติมูลตัวนี้นะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะลองใช้นะคะสัก2อาทิตย์แต่จริงๆอ่ะทางแบรนด์เคลมนะคะว่าแบบอาจจะต้องใช้แบบระยะเวลาประมาณสักแบบเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เดี๋ยวพี่ปุ้ยจะลองใช้ตัวนี้ดูสัก2อาทิตย์ก็มันน่าจะพอเห็นแบบทิศทางละว่าเขาจะให้ผลเป็นยังไงบ้างนะคะกับผิวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปนะคะแปะลงท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะรบกวน Subscribe ให้พี่ปุ้ยด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการหาของมาแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ